เราได้มีโอกาสจะพูดในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พูดถึงพระบิดาฮับบักกุกด้วยกันว่าแม้ต้นมะเดื่อจะไม่มีดอกบานถาวงุ่นไม่มีผลขนประกอกเทศก็ขาดหายไปทุ่งนาไม่ได้มีอาหารฝูงสัตว์ขาดไปจากคอกไม่มีฝูงวัวที่ในโรงแต่ข้าพเจ้าก็จะล่าเริงในพระเจ้าที่ล่าเริงในพระเจ้าได้นั้นเพราะรู้ว่าเราจะไม่ไปจมปลักกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแต่เราจะมองไปที่พระเจ้าให้พระเจ้าเป็นกำลังใจให้กับเราเรารู้ว่าในเวลานี้เศรษฐกิจบ้านเมืองไม่ค่อยจะดีนักปัญหาหลายๆอย่างกำลังตามมาแต่พี่น้องที่รักครับอย่าไปมองดูที่ปัญหานั้นแต่มองไปที่พระเจ้านั่นคือสิ่งที่ได้กล่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาและในวันนี้จะพูดด้วยกันอีกหัวข้อหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของในท่ามกลางความทุกข์เราจะแสวงหาพระเจ้าคนเรามีโอกาสรับมือกับหลายๆเรื่องไม่เหมือนกันเช่นรูปนี้ครับมาดูด้วยกันนะฮะเนี่ยมอเตอร์ไซค์คันเดียวเป็นไงครับทุกได้หลายคนนี่อีกคันนึงครับนี่ฮะนี่บ้านนี่ทั้งบ้านนะครับไปด้วยกันตั้งแต่พ่อแม่ลูกกี่คนไปด้วยกันหมดนะครับพี่ป้าน้าอาไปกันได้หลายคนคันนี้ก็เหมือนกันครับนะฮะแล้วแถมอยู่ข้างล่างด้วยนะครับในถุงนะฮะเห็นไหมครับนะฮะเอาไปด้วยนะครับมีหมาไปด้วยนะครับย้ายบ้านกันอันนี้ลูกแฝดนะครับลูกแฝดนะครับนะบ้านเรานี่เห็นใส่หนังไอ้จดหมายใช่ไหมครับอันนี้ใส่ลูก2คนไปนะครับส่วนบ้านนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับนะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ก็ตัวใหญ่หน่อยไปกันไม่ค่อยพอก็เลยต้องขึ้นขี่คออย่างนี้แหละครับนะฮะวิธีรับมือของแต่ละคนไม่เหมือนกันวิธีรับมือของแต่ละคนไม่เหมือนกันเรามีอยู่แค่นี้แล้วเราต้องรับมือกับมันพี่น้องดีแล้วครับจิตวิญญาณของเราเหมือนกันบางคนก็สามารถจะรับได้เยอะบางคนรับได้น้อยกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้เนี่ยนะครับในสดุดีบทที่42ได้พูดถึงผู้คนคนหนึ่งครับที่เขาเป็นลูกหลานของตระกูลโคราและเขามีความรู้สึกว่าเขาถูกเยาะเย้ยถูกถากถางทำให้เขาเองมีความทุกข์ใจมากตอนนี้เขาถูกกวาดไปเป็นเฉลยในบาบิโลนเขามีความรู้สึกทุกข์ใจมากแล้วเขาก็อยากจะแสวงหาพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์นั้นนะครับและพระเจ้าได้ให้วิธีการที่เราเองจะแสวงหาพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์เรามาดูด้วยกันครับเรามาอ่านด้วยกันยืนขึ้นให้เกียรติพระชนะของพระเจ้าด้วยกันครับผมข้อหนึ่งและที่ประชุมอีกข้อหนึ่งสลับกับผมนะครับกวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใดข้าแต่พระเจ้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้นจิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้าหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนเมื่อไรข้าพระองค์จะได้มาเห็นพระพักพระเจ้าข้าพระองค์กินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันคืนขณะที่คนพูดกับข้าพระองค์วันแล้ววันเล่าว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อข้าพระองค์ระบายความในใจออกมาข้าพระองค์ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ได้คือข้าพระองค์ไปกับประชาชนและนำเขาไปเป็นกระบวนแห่ถึงพระนิเวศของพระเจ้าด้วยเสียงโห่ร้องยินดีและเสียงเพลงโมทนาคือมวลชนกำลังมีเทศกาลฉลองด้วยจิตใจของข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่ฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายภายในข้าพเจ้าจงหวังใจในพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าจะถวายสดุดีแด่พระองค์อีกผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าจิตใจของข้าพระองค์ฝ่ออยู่ภายในข้าพระองค์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงระลึกถึงพระองค์ตั้งแต่แผ่นดินแห่งแม่น้ำจอร์แดนและแห่งภูเขาเฮอร์โมนตั้งแต่เนินมิซาเมื่อเสียงน้ำแก่งตกที่ลึกก็กู่เรียกที่ลึกบรรดาคลื่นและละลอกของพระองค์ท่วมข้าพระองค์แล้วกลางวันพระเจ้าทรงบัญชาความรักมั่นคงของพระองค์และกลางคืนเพลงของพระองค์อยู่กับข้าพเจ้าเป็นคำอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าทูลพระเจ้าพระศิลาของข้าพเจ้าว่าฉะไหนพระองค์ทรงลืมข้าพระองค์เสียฉะไหนข้าพระองค์จึงต้องไปอยู่อย่างเป็นทุกข์เพราะการบีบบังคับของศัตรูปรปักษ์ของข้าพระองค์เยาะเย้ยข้าพระองค์ประดุจแผลร้ายภายในร่างของข้าพระองค์ในเมื่อเขากล่าวแก่ข้าพระองค์เสมอๆอยู่ว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนข้อ11พร้อมกันนะครับจิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่ฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายภายในข้าพเจ้าจงหวังใจในพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าจะถวายสดุดีแด่พระองค์อีก
ผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์และพระเจ้าของข้าพเจ้าเชิญนั่งครับในพระคัมภีร์ตอนนี้เบื้องหลังของพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับคนที่เขียนพระคัมภีร์ตรงนี้เป็นบุตรของโครานะครับตั้งแต่บทที่42ถึงบทที่49บุตรของโคราเป็นคนประพันธ์ไว้แล้วโคราคือใครนะครับเดี๋ยวจะพูดด้วยกันต่อไปและดาวิดเองก็แต่งตั้งตระกูลโครานะครับให้รับใช้พระเจ้าในฐานะหัวหน้านักร้องในคณะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับโคราพ่อแม่ของเขาเคยกบฏต่อต้านโมเสสนะครับและพระเจ้าก็จัดการให้ครอบครัวนี้พังพินาศไปแต่บุตรหลานของเขายังอยู่ครับหลังจากโคราตายไปพงศ์พันธุ์ของเขาก็ยังซื่อสัตย์กับพระเจ้าในพระวิหารของพระเจ้ารับใช้พระเจ้าต่อไปครับพี่น้องที่รักครับพ่อแม่อาจจะเคยผิดพลาดใช่ว่าลูกนะฮะจะทำผิดพลาดนะครับดังนั้นเองพ่อแม่ก็ส่วนพ่อแม่ลูกก็ส่วนลูกดังนั้นเองอย่าเอาเรื่องของพ่อแม่มาปนกับลูกนะครับเพราะพระเจ้าพระองค์มองแต่ละคนพระองค์ไม่ได้เอาเรื่องของพ่อแม่มาเกี่ยวข้องกับลูกนะครับใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบสิ่งนั้นนะครับนอกจากลูกไม่ฉลาดที่เราเองนั้นยังทำเหมือนกับพ่อแม่ของตัวเองในสิ่งที่ไม่ถูกต้องโครานะครับเขาเคยทำไม่ดีแต่ลูกหลานของโคราก็เป็นคนหนึ่งครับที่พระเจ้าได้ใช้ขึ้นมาเพื่อจะประพันธ์บทสดุดีตั้งแต่บทที่42ถึงบทที่49ในบทที่42ข้อที่4ข้อที่5เราทำให้เราเห็นว่าคนเขียนในพระคัมภีร์ตรงนี้คือโคราเนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกท้อแท้เนื่องจากเขาตกไปเป็นเชลยในดินแดนที่ห่างไกลพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกว่าไปอยู่ที่ไหน นอกจากน่าจะไปอยู่ที่บาบิโลนเพราะว่ายูดาห์ถูกตีแตกโดยเนบูคัดเนสซาร์นะครับอิสราเอลไม่สามารถนมัสการพระเจ้าในพระวิหารได้พวกเขาต้องรออยู่ที่นั่นถึง70ปีนะครับพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าใจของเขาฝ่อใจของเขากระสับกระส่ายซึ่งเราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับศัตรูก็เยาะเย้ยทุกวันว่าไหนบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ไงตอนนี้เห็นไหมพวกคุณมาเป็นทาสอยู่ในเมืองของเราพระเจ้าของคุณไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างที่คุณคิดเลยพูดวันแล้ววันเล่าทำให้เขาเกิดความท้อใจกระสับกระส่ายจิตใจฝ่ออยู่นะครับแต่ขณะเดียวกันแม้คำเยาะเย้ยคำถากถางอยู่รอบข้างเขาแม้ปัญหาที่อยู่ข้างนอกชีวิตของเขาเกิดขึ้นวันนี้เหมือนกันครับเราอาจจะไม่ถูกเยาะเย้ยถากถางแต่เราอาจจะเจอกับปัญหาบางเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของเราเราเจอกับเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจหนักใจวันแล้ววันเล่าเราควรท่านมีท่าทีอย่างไรพระคัมภีร์ในวันนี้จะพูดถึงท่าที3ประการหนึ่งก็คือเราต้องนมัสการร่วมกับพี่น้องของเราอันที่สองเราต้องเตือนตัวเองให้มีความหวังในพระเจ้าอันที่สามเราจะต้องจดจ่อกับความรักของพระองค์นะครับวันนี้จะพูดสามประการด้วยกันอันที่หนึ่งครับเมื่อเราอยู่ท่ามกลางความทุกข์อันที่หนึ่งเราต้องนมัสการพระเจ้าร่วมกับธรรมิกชนแน่นอนครับว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราหลายคนไม่ได้ร่วมนมัสการกับพี่น้องแต่ตอนนี้เรามีโอกาสแล้วครับนะฮะแล้วหลายคนตัวเองยังจมกับปลักอยู่ในความทุกข์ใจก็กลับมาว่าต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเรามีโอกาสเราได้ร่วมนมัสการกับพี่น้องหรือไม่เอาละครับพระคัมภีร์บอกว่ากวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใดข้าแต่พระเจ้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้นสังเกตในคำตรงนี้กระเสือกกระสนใช้คำว่ากระเสือกกระสนสองครั้งด้วยกันตอนต้นได้บอกว่ากวางกระเสือกกระสนหาน้ำข้าพเจ้ากระเสือกกระสนหาพระเจ้ากระเสือกกระสนในที่นี้หมายถึงการหอบนะหอบนะฮะหายใจแบบหอบเพราะอะไรครับเพราะขาดน้ำต้องการน้ำที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตอย่างมากวันนี้พี่น้องที่รักครับหลายครั้งปัญหาเกิดขึ้นกับเราเนื่องจากเราขาดแม่น้ำแห่งชีวิตของพระเจ้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเราส่วนหนึ่งที่เราจะได้รับพลังจากพระเจ้าได้คือการร่วมใจกันในนมัสการพระเจ้าร่วมกันพี่น้องที่รักครับผมชอบดูฟุตบอลได้ทราบไหมครับว่าทำไมผมเลือกลีกของประเทศอังกฤษแล้วดูเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะทุกนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นลีกเล็กก็มีคนเข้าไปดูแน่นขนาดเลยลีกรองนะครับของเขาลีกต่ำขนาด
อยู่ในชนบทคนก็ยังไปดูกันแน่นมากเพราะที่นั่นบรรยากาศของการดูฟุตบอลมันเยอะจริงๆส่วนประเทศอิตาลีนักฟุตบอลก็เก่งนะครับสเปนก็เก่งแต่จะมีเฉพาะทีมใหญ่ๆทีมเล็กๆ เขาไม่ค่อยดูกันแต่กันเองเวลาที่ทีมเล็กๆ ก็จะหลอมแหลมหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยน่าดูแต่กันเองเวลาเขาถ่ายทอดออกมานะครับโดยเฉพาะยิ่งอิตาลีเนี่ยนะครับนักฟุตบอลเก่งๆอยู่ที่นั่นแต่ว่าบรรยากาศไม่น่าดูเพราะอะไรครับเพราะคนเนี่ยนะครับไม่ได้หลั่งไหลกันไปการที่เรามารวมพลังกันเหมือนกับไฟครับเรามารวมพลังกันไฟเล็กๆมารวมกันก็กลายเป็นกองไฟที่ใหญ่นะครับมีคนหนึ่งชื่อว่าโจสโตเวลนะครับคนนี้บอกว่าเขาเคยเจอกับภาวะขาดน้ำสองครั้งตอนที่เขาบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายตอนเล่นสกีทางไกลนะครับตอนนั้นและอีกครั้งหนึ่งตอนที่เขาอยู่ทะเลในทะเลทรายที่อิสราเอลอุณหภูมิ46องศาเขาบอกว่าตอนนั้นเขารู้สึกว่าวิงเวียนมึนงงตาพร่าแล้วรู้ว่าการขาดน้ำเป็นยังไงหลายคนเวลานี้ชีวิตวิงเวียนมึนงงตาพร่าเจอกับปัญหาเยอะแยะเพราะขาดน้ำครับพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิตเอเมนไหมครับคริสเตียนหลายคนขาดน้ำนะฮะให้น้ำหน่อยนะครับให้น้ำหน่อยเพราะหลายครั้งเราห่างไกลจากการนมัสการพระเจ้าพี่น้องที่รักครับเดี๋ยวคนบอกว่านมัสการคืออะไรเดี๋ยวไปถามเด็กๆนะครับวันนี้สอนเรื่องนมัสการเด็กๆแล้วว่านมัสการคืออะไรจิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้าหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เมื่อไรข้าพระองค์จะได้เห็นพระพักของพระเจ้าพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึงจิตใจของเขาเมื่ออยู่ห่างไกลนิเวศของพระเจ้าเขาอยากทำอะไรครับอยากนมัสการพระเจ้านะตรงกันข้ามหลายคนตอนนี้ก็อยู่หน้าจอทีวีอยู่นะครับดีแล้วครับท่านดีกว่าไม่ร่วมนมัสการแต่ถ้าท่านอยู่หน้าจอทีวีในทุกๆสัปดาห์แล้วก็มีเวลาที่จะไปโบสถ์ได้ไปโบสถ์ดีกว่าครับไปร่วมนมัสการกับพี่น้องนะครับเดี๋ยวนอกจากว่าท่านนอนอยู่กับที่ไปไม่ไหวนะอีกเรื่องหนึ่งหรือท่านต้องทำงานประเภทที่นายจ้างไม่ยอมให้ท่านออกไปร่วมนมัสการพระเจ้ากับเราได้แบบนั้นแต่ถ้าท่านมีเวลาครับท่านควรจะหาโอกาสมาแบบนี้ครับใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์ก็เสือกกระสนหาพระองค์เมื่อไรข้าพระองค์จะได้มาเห็นพระพักของพระองค์ไม่ได้หมายความว่าเราพบพระองค์ที่บ้านไม่ได้แต่อิสราเอลนะฮะเขามักจะมาที่พระวิหารและนมัสการพระเจ้าร่วมกันอย่างที่ผมบอกนะครับมีหลายคนทำไมชอบไปดูฟุตบอลที่ในสเตเดียมเพราะอะไรครับที่สเตเดียมกับข้างนอกไม่เหมือนกันตรงบรรยากาศครับบรรยากาศของการเชียร์ไม่เหมือนกันพี่น้องลองไปดูฟุตบอลในจังหวัดตรังนะครับมีแข่งเวลาฟุตบอลตรัง FC เตะไม่มีความสนุกสนานเลยเพราะอะไรครับไม่ใช่เตะไม่ดีนะครับแต่บรรยากาศเชียร์มันไม่ถึงครับนะฮะแต่ถ้าเป็นของบ้านของเขานะครับทีมลีกชุมชนแค่คนในหมู่บ้านก็เข้ามาดูกันแน่นขนาดผมจำได้ตอนสมัยตอนเด็กๆนะครับโรงเรียนตังวิทยาอยู่ตรงนี้พี่น้องใครทันตอนตังวิทยาตั้งตรงนี้บ้างครับนะฮะทันนะหลายคนทันเวลามีฟุตบอลเป็นไงครับโอ้โหสนุกมากเลยเพราะอะไรครับคนล้อมกันแน่นมากนะครับเวลาดูจะสนุกมากเพราะที่มันแคบถ้าฟุตบอลนะไปแข่งที่แบบนั้นเนี่ยคนจะดูเยอะแต่พอคนไปอยู่บนอัฒจันทร์กันหมดเป็นไงครับสนามก็ใหญ่นะครับแล้วก็คนนิดเดียวการเชียร์ไม่สนุกแล้วครับเมื่อก่อนเชียร์สนุกมากนะครับผมชอบไปดูฟุตบอลเนื่องจากคุณพ่อผมเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลนะฮะผมก็ชอบนะฮะไปดูฟุตบอลด้วยนะครับแล้วผมก็จะไปอยู่ใกล้ๆประตูนะฮะอยู่ใกล้ๆประตูนะครับเชียร์นายประตูของผมนะครับนะฮะเขาชื่อว่าโกเฮงนะครับดีมากเลยนะรับเก่งมากนะครับแต่แพ้ทุกนัดนะครับของผมทีมพ่อผมแพ้ทุกนัดเลยนะนานๆชนะทีนะครับกลับมาดูเรื่องเดิมมีคนนะครับชื่อว่านาชาวันคายโยตี้นะครับคนนี้นะครับเขาอยู่ในก่อนที่นักจะมีการประกาศพระกิตติคุณในประเทศเม็กซิโกเขาเป็นนักวิชาการเป็นนักปรัชญานะครับตอนนั้นไม่มีการประกาศพระกิตติคุณในประเทศเม็กซิโกเขาเป็นคนที่เก่งมากเป็นนักรบเป็นสถาปนิกเป็นผู้ปกครองของรัฐนะครับแล้วเขามีฉายาว่าสุนัขป่าผู้หิวโหยเขาพูดคำหนึ่งเขาบอกว่าแท้จริงแล้วบรรดาพระที่ข้าพเจ้านมัสการเป็นเพียงลูกเคารพหินที่ไม่อาจพูดหรือรู้สึกได้แต่มีพระเจ้าองค์หนึ่งซึ่งมีฤทธิ์มากปิดซ่อนและไม่เป็นที่รู้จักเป็นผู้สร้างจักรวาลทั้งหมดพระองค์เป็นผู้เดียวที่สามารถปลอบประโลมความเจ็บปวดและช่วยเหลือในยามทุกข์ใจข้าพเจ้าต้องการ
ให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยและคุ้มครองข้าพเจ้าเขาไม่รู้ว่าพระเยซูคือใครเพราะปี1400กว่าไม่มีใครประกาศที่เม็กซิโกแต่พี่น้องที่รักครับหัวใจของเขาได้พบพระเจ้าตั้งแต่ต้นแล้วแม้ว่าเขาไม่รู้ว่านั่นคือใครแต่เขาร่วมมีพระผู้สร้างที่สามารถช่วยเหลือเขาได้ขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้มีหลายคนต้องการการช่วยเหลือแต่มีหลายคนที่รู้ว่าพระเจ้าสามารถช่วยได้แต่ท่านไม่ได้ขอให้พระเจ้าช่วยและท่านไม่ได้มีจิตใจที่หิวกระหายกระหืดกระหอบหาพระองค์เจ้าเหมือนกับที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงนะครับพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงครับข้าพระองค์กินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันทั้งคืนขณะที่คนพูดกับข้าพระองค์วันแล้ววันเล่าว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนถ้าเราเปรียบเทียบในตอนนี้นะครับทำไมเขากินน้ำตาต่างอาหารวันแล้ววันเล่าทุกวันทุกวันเพราะเขาถูกคนต่อเยาะเย้ยว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนถ้าเทียบกับข้อที่10เราจะรู้ว่านั่นคือปรปักษ์หรือศัตรูของเขาที่กวาดเขาไปเป็นเชลยเยาะเย้ยเขาตลอดเวลาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนพี่น้องที่รักครับและมันเป็นเหมือนอะไรครับพระคัมภีร์บอกเป็นเหมือนแผลเนื้อร้ายที่อยู่กับตัวของเขาบางครั้งความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นกับเราและเราทำอะไรไม่ได้พูดไม่ออกทำอะไรไม่ได้เจ็บปวดอยู่ข้างในความทุกข์บางเรื่องของเราเหมือนกันบอกใครก็ไม่ได้ขนาดบอกภรรยาบอกสามีก็ไม่ได้บอกลูกก็ไม่ได้มันเจ็บปวดอยู่คนเดียวพี่น้องที่รักครับแต่ขอดูน้ำใจนะครับว่านั่นเขาเป็นคนที่รักเราแต่ถ้าเป็นปรปักษ์ทำร้ายกับเรายังไงก็ตามเราอาจจะพูดไม่ได้เราอาจจะไม่รู้จะพูดยังไงแต่ขอบคุณพระเจ้าครับการนมัสการพระเจ้าร่วมกับพี่น้องการเข้ามาแล้วก็คิดถึงพระคุณของพระเจ้าการที่คิดถึงพระคุณของพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั่นแหละครับจะทำให้เราได้รับการยกขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยพระคุณของพระเจ้าเอาละครับ63ข้อ1จากสดุดีครับว่า1 2 3จิตใจข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อหนังข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งและอ่อนโหยที่ไม่มีน้ำยิ่งที่ไม่มีน้ำยิ่งที่ลำบากมากยิ่งอยากจะหาพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเราครับให้เราเป็นคนหนึ่งที่จะแสวงหาพระเจ้าเมื่อเราเองเจอความทุกข์แทนที่จะไปหาอย่างอื่นมาหาพระเจ้าครับเพราะพระองค์เป็นคำตอบของเราเอเมนมั้ยครับบอกคนข้างๆครับพระเยซูทรงเป็นคำตอบเสมอในความลำบากกรุณาหาพระเจ้านะครับนะฮะอย่ามัวแต่หาคนทางอะไรทางเฟซบุ๊กหาเขาถามว่าจะช่วยข้าพระองค์ยังไงช่วยฉันยังไงดีนะครับสมัยก่อนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็จะมีคอลัมน์ของศิลานีใช่ไหมศิลานีก็จะทันไหมครับใครทันศิลานีบ้างช่วยย้อนน้อยจังเลยนั่นไม่ทันเหรอผมทันนะศิลานีนะศิลานีก็จะเป็นแก้ปัญหาหัวใจทั้งหลายก็จะมีโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับส่งไปหาศิลานีช่วยตอบหน่อยขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีศิลานีแล้วนะครับไม่ทันศิลานีแล้วไม่เป็นไรศิลานีตายไปอยู่กับที่ไหนแล้วไม่รู้นะครับแต่ยังไงก็ตามเรายังมีพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นที่ปรึกษาให้กับเราพระองค์สามารถจะเข้าใจความรู้สึกของเราเกินที่เราจะเข้าใจได้เรากระเสือกกระสนหาพระองค์แทนที่จะกระเสือกกระสนระบายออกไปกับทางเฟซบุ๊กนะผมเห็นหลายคนผมเป็นคนไม่ชอบเล่นเฟซบุ๊กนะครับแต่ผมจะเข้าไปส่องดูอนุชนครับว่าเขาเป็นยังไงบางทีก็ระบายไร้สาระลูกชิ้น3ลูกอะไรเงี้ยนะครับเขียนลงไปได้ไม่รู้จะอะไรกันนักหนากับชีวิตนี้เอาเวลาไปอยู่ใกล้พระเจ้าหน่อยๆก็ดีนะครับนะเดี๋ยวผมเชื่อว่าหลายคนจะเริ่มลบผมออกจากการเป็นเพื่อนแล้วนะครับแต่ก็ตามขอหนุนใจเราว่าแทนที่จะไปหาคำตอบจากที่อื่นครับเราหาคำตอบจากพระเจ้าเถอะครับเพราะพระเจ้ามีคำตอบแน่นอนหลายคนระบายไปนะครับมีเรื่องกับพ่อแม่ด่าพ่อแม่ตัวเองใน Facebook มันทำได้ยังไงไม่รู้ว่าพระเจ้าจะมาลงโทษคุณหรือเปล่าคุณรู้มั้ยคุณไม่ให้เกียรติบิดามารดาเดี๋ยวพระเจ้าจัดการคุณนะไม่ใช่เขียนนึกจะระบายก็ระบายคุณต้องรู้บ้างว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดนะฮะเห็นไหมผมรู้จากอนุชนไหมเออนะอนุชนรู้ว่าใครเป็นคนพูดอยู่ลบไปซะนะครับไม่ดีเลยไประบายเรื่องพ่อแม่ตัวเองลงใน Facebook เนี่ยนะครับทำได้ยังไงบาป
ขึ้นหัวนะเอาละครับพระคัมภีร์บอกว่าในดินแดนที่แห้งและอ่อนโหยที่ที่ไม่มีน้ำเห็นไหมครับในที่ยิ่งลำบากยิ่งแสวงหาพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับยิ่งเจอความทุกข์ยิ่งแสวงหาการนมัสการพระเจ้าเพราะว่าจะได้คิดถึงพระองค์จะได้ยกย่องพระองค์นะครับไม่ใช่แค่มาร้องเพลงนะแต่พยายามหาพระเจ้า116 ข้อ 143 ข้อ 6ครับ1 2 3ข้าพระองค์เหยียดแขนขึ้นออกไปสู่พระองค์จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์อย่างแผ่นดินที่แห้งผากทำไมเขาเหยียดแขนออกไปครับเพราะการเหยียดแขนนั้นเป็นการอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าเวลาที่วิงวอนต่อพระเจ้าเขาจะเหยียดแขนขึ้นเพื่อจะขอพระเจ้านะครับพระเมตตาเขานั่นคือท่าทีของคนที่อธิษฐานนะครับยิ่งมีเวลาที่หนักหนามากแบบดินแดนที่แห้งผากเขาจะยิ่งกระหายหาพระเจ้าแบบนั้นนะครับเอาล่ะครับในพระคัมภีร์ข้อ4บอกว่าเมื่อข้าพระองค์ระบายความในใจออกมาข้าพระองค์ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ระลึกถึงไหนครับระบายความในใจอะไรนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเขาระบายความในใจออกมาคือระบายว่าเขาเจอความทุกข์ยังไงเมื่อระบายแบบนี้ระลึกได้ว่ายังไงครับว้าวพระเจ้ายังเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แล้วเขาระลึกได้ว่าที่เขามาอยู่ที่นี่นั้นอิสราเอลทำบาปต่อพระเจ้าพระเจ้าจึงให้พวกเขานั้นถูกลงโทษและมาอยู่ที่นั่นเนื่องจากความผิดความบาปและเขาเองนั้นเมื่อคิดถึงแบบนี้เขาลึกถึงอะไรครับกระบวนแห่ว้าวผมเคยอยู่ในกระบวนแห่นมัสการพระเจ้าตอนนี้อยู่ที่นี่เมื่อก่อนมีความสุขมากขนาดไหนในการนมัสการพระองค์แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าครับสิ่งใดทำให้ผู้เขียนรู้สึกสุขใจครับก็คือการระลึกถึงได้ร่วมกับพี่น้องในการนมัสการพระเจ้าตอนนี้เขาอยากจะกลับไปสู่สภาพแบบนั้นแต่ตอนนี้เขาอยู่ในบาบิโลนเขาไม่สามารถจะมาร่วมใจกันในที่ใดที่หนึ่งได้นะครับแต่จริงๆในธรรมศาลาที่นั่นก็คงจะมีด้วยเสียงโห่ร้องยินดีด้วยเสียงเพลงโมทนาวันนี้เรามาที่นี่เรามาร่วมกันยกย่องพระเจ้าเข้าใจความจริงว่าพระเจ้าเป็นยังไงและลึกถึงสิ่งเหล่านี้นะไม่ใช่มาแค่มาพูดกันเท่านั้นหรือยกย่องพระเจ้าเท่านั้นแต่ด้วยความยินดีด้วยเสียงเพลงโมทนาเพราะรู้จักพระเจ้าการนมัสการแท้จริงคือการนมัสการด้วยจิตวิญญาณคือชีวิตที่ทำตามคำของพระเจ้าและด้วยความจริงคือการรู้จักพระเจ้าชัดเจนหลายคนร้องเพลงไม่ค่อยได้อะไรมันดีเท่านั้นทุกสิ่งที่หายใจผมก็มันครับผมชอบเล่นดนตรีมันแต่พระเจ้าต้องการเรานมัสการพระเจ้าด้วยอารมณ์หรือด้วยจิตวิญญาณครับด้วยอารมณ์หรือจิตวิญญาณครับถ้ามีจิตวิญญาณกับพระเจ้าอารมณ์จะตามมาแต่ถ้ามีอารมณ์จิตวิญญาณอาจจะไม่มาก็ได้ดังนั้นเองเมื่อนมัสการพระเจ้าต้องมาจากจิตวิญญาณรู้จักพระเจ้าพระเจ้าจริงกับฉันยังไงพระเจ้าเป็นยังไงกับฉันและเรานมัสการพระเจ้าออกมาด้วยท่าทีแบบนั้นรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองนะครับแล้วระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าเรายกย่องพระเจ้ามันจะมีความหมายมากไม่งั้นเราร้องเพลงไปก็ไม่ค่อยได้อะไรแค่เอามันไว้ก่อนนะครับนะเรามีความสุขใจเพียงเมื่อได้รับเพียงใดนะครับเพียงใดนะเมื่อเราได้นมัสการพระเจ้าร่วมกับพี่น้องนะครับว่าใดหายไปวันนี้ต้องถามตัวเองครับเรามีความสุขเพียงใดเมื่อได้นมัสการพระเจ้าร่วมกับพี่น้องรู้สึกดีไหมครับคนบอกไม่ค่อยรู้สึกอะไรก็เพราะคุณยังไม่ได้เข้าใกล้คำว่านมัสการเลยนะครับนมัสการพระเจ้าคือชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าชีวิตที่กระทำตามคำของพระเจ้าและชีวิตที่ยกย่องพระเจ้าจากส่วนลึกในใจของเราและด้วยการเข้าใจพระลักษณะพระเจ้าอย่างชัดเจนนะครับชาวยิวมีเทศกาลเยอะแยะปัสคากินขนมปังไล่เชื้อวันถวายผลแรกเทศกาลเพนเทคอสต์ในการเสียงแตรวันลบมลทินบาปเทศกาลอยู่เพลิงมีทั้ง7เทศกาลอยู่นะครับแล้วทุกเทศกาลก็จะมีคนเข้ามาร่วมกันมหามันเลยนะครับเพราะว่าคนจะร่วมกันหลั่งไหลมาในเทศกาลต่างๆชาวยิวหลายคนไปทุกเทศกาลแต่บางคนก็ต้องเลือกเอา1หรือเทศกาลหรือ2เทศกาลนะครับจังหวัดตรังเมื่อหลายปีก่อนนะฮะตอนสมัยที่จังหวัดตรังมีงานไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวนี้งานเยอะมากสมัยก่อนจะมีงานเดียวนะครับก็คืองานหลองรัฐนะเขาเรียกงานหลองรัฐนะครับฉลองรัฐนะครับ
ฉลองรัฐธรรมนูญงานกาชาติสมัยก่อนนะครับแล้วเขาจะจัดอยู่ที่หน้าอำเภอเนี่ยนะไอ้ตรงสาลากลางเนี่ยนะครับใครทันตอนนั้นบ้างครับยกเลยทันว้าวมันไหมครับมันมากโอ้โหสมัยนั้นโอ้โหงานหลองรัฐเนี่ยมันจริงๆนะครับแล้วคนนี่มากันเยอะทีเดียวครับเยอะจริงๆนะครับเดินกันเหมือนกับโดนเบียดไปลอยไปเรื่อยๆนะครับนะคนมันเยอะมากนะครับสนุกสนานแล้วทุกคนก็จะมาผมว่าครึ่งจังหวัดตรังมาที่นั่นนะครับเพราะคนชอบนะฮะมากเลยเดียวแล้วโรงเรียนต่างๆก็ไปเปิดร้านกันแล้วผมก็ชอบไปนั่งที่ของโรงเรียนตรังคริสเตียนเพราะว่าแม่เป็นผู้จัดการเวลานั้นได้กินของฟรีประจำก็ชอบมากหมูสเต๊ะตรังคริสเตียนอร่อยมากนะครับอ่ะเรากลับมาเรื่องนี้ครับจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญคือร้องเพลงสดุดีจากใจของท่านถวายพระเจ้าสังเกตคำคำหนึ่งครับปราศัยกันพระคัมภีร์บอกว่าเราปราศัยกันเราพูดคุยกันด้วยเพลงของพระเจ้าแล้วกันเองเวลาเราร้องเพลงเราไม่ได้ร้องคนเดียวนะครับเรากำลังพูดคุยกำลังสื่อสารกับคนอื่นให้รู้ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆนะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาร้องเพลงเราจะไม่ใช่เฉพาะเรากับพระเจ้ามีคนหนึ่งบอกว่าเราจะเมื่อนมัสการพระเจ้าเราเฉพาะเรากับพระเจ้าผมบอกผิดเพราะเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเราบอกเฮ้ยพระเจ้าเรายิ่งใหญ่ว่ะเฮ้ยนี่คือนมัสการร่วมกันไม่ใช่ฉันกับพระเจ้าไอ้นั่นไปทำที่บ้านหนุนคนเดียวแต่นี่อยู่ที่โบสถ์เฮ้ยมานมัสการพระเจ้าเราสุดยอดพระเจ้าช่วยได้มาร้องเพลงกันเวลาร้องเพลงก็จะส่งสายตาไปยังผู้คนพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่จริงๆนั่นคือการปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเข้าใจยังครับแล้วนั่นเองแบบหลายคนไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ของการนมัสการร่วมกันการนมัสการร่วมกันหมายถึงเราพูดด้วยกันส่งภาษาว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่เพียงไรในที่ประชุมและเวลานั้นเราจะเห็นคุณค่าของการนมัสการและมันจะรวมกันมีพลังด้วยกันเหมือนกับจุดกองไฟนะครับเอาละพูดคุยกันด้วยบทเพลงนะครับในบทเพลงก็พูดคุยกันนะครับอันที่สองคือเตือนสติให้หวังในพระเจ้าเสมอพระคัมภีร์บันทึกบอกว่ายังไงครับมาอ่านด้วยกันจิตใจข้าพเจ้าเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่ฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในข้าพเจ้าจงหวังใจในพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าจะถวายสดุดีแด่พระองค์อีกผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์และพระเจ้าของข้าพเจ้าแล้วต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่ายังไงครับฉันไหนคนที่มีพระเจ้าผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์ผู้ทรงช่วยได้จึงกระสับกระส่ายแบบนี้พี่น้องเรามีพระเจ้าเอเมนไหมครับแล้วเคยกระสับกระส่ายไหมครับเคยทำไมพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระองค์ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ในใจเราแต่เรามองไม่เห็นเวลานั้นเห็นแต่ปัญหาจริงไหมครับเออลืมว่ามีพระเจ้าแต่ถ้าเรามาคุยด้วยกันเรื่องพระเจ้าสนทนากันเรื่องด้วยน้ำมัสการพระเจ้าร่วมกันคนนั้นเป็นพยานคนนี้เป็นพยานน้ำใจเรานะฮะที่ชั้นเรียนผมเนี่ยนะครับตอนเช้าเรามีชั้นเรียนของผู้นำกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับขอบคุณพระเจ้าครับเป็นพยานกันคนนั้นพระเจ้าช่วยอย่างนี้พระเจ้าคนนี้พระเจ้าช่วยอย่างนั้นนะครับทุกคนก็ต้องพูดออกมาพระเจ้าช่วยอะไรกันบ้างมันจะมีความรู้สึกตื่นเต้นมากว่าพระเจ้ายังทำสิ่งยิ่งใหญ่ของพระองค์อยู่เสมอนะดังนั้นเองเวลามาโบสถ์นะเราอย่าแค่มาโบสถ์แล้วกลับบ้านนะเดี๋ยวนี้เราทำอันใหม่ขึ้นมานะครับมีกิจกรรมหนึ่งก็คือก่อนโบสถ์เข้า5นาทีนะครับพี่น้องมาเร็วนิดนึงเราจะมีคำพยานเราอัดคำพยานของพี่น้องแต่ละคนมาแล้วเราจะได้รู้จักว่าคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรและเราจะได้รู้จักคนนั้นว่าเขามาเชื่อพระเจ้าได้ยังไงทุกสัปดาห์จะมีเลยครับนะฮะทุกสัปดาห์จะมีนี่เราไม่ลง YouTube นะครับเราไม่ลง YouTube ดังนั้นเองพี่น้องจะต้องมาวันอาทิตย์พี่น้องจะได้รู้จักพี่น้องของเรามากขึ้นอุ๊ยคนนี้แกมาเชื่อพระเจ้าแบบนี้นี่เองโอ้ไม่มีใครเชิญแกมาเลยอ๋อแกรู้จักพระเจ้าสมัยอยู่โรงเรียนบูรณะเมื่อเช้าใช่มั้ยครับทำให้คนที่ตั้งโรงเรียนหรือคนที่ทำงานอยู่นี่แหละสำคัญมากเราประกาศในโรงเรียนก็สำคัญแบบนี้นี่เองเราทำทุกวันทุกอาทิตย์แล้วนะครับตอนทำได้2ครั้งแล้วนะครับนะฮะพี่น้องมาสัก
10:20 เราจะเปิดนะครับนะฮะประมาณ5นาทีก่อนนั้นนะครับนะฮะ10:00ประมาณ20นะ20ประมาณนั้นนะครับ20กว่าโอเคครับข้าพเจ้าทูลพระเจ้าพระศิลาของข้าพเจ้าว่าฉะไหนพระองค์ทรงลืมข้าพระองค์เสียฉะไหนข้าพระองค์จึงไปอยู่อย่างเป็นทุกข์เพราะการบีบบังคับของศัตรูตรงนี้บอกว่าฉะไหนอีกแล้วเมื่อกี้ก็พูดถึงฉะไหนมาแล้วตอนนี้ก็พูดฉะไหนอีกแล้วเป็นการเตือนตัวเองว่าฉะไหนข้าพระองค์ลืมพระองค์เสียทั้งที่พระองค์ทรงอยู่ฉะไหนข้าพระองค์จึงต้องอยู่อย่างเป็นทุกข์แล้วต้องเตือนตัวเองแบบนี้ว่าลูกของพระเจ้าต้องไม่จิตใจฝ่อเอเมนมั้ยครับเราต้องไม่เป็นจิตใจที่มีจิตใจที่ฝ่อห่อเหี่ยวนะครับทั้งที่รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาทั้งที่รู้ว่าพระเจ้าคือพระเจ้าแต่ทำไมเรายังจิตใจฝ่ออยู่เราต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอวันนี้มีใครจิตใจฝ่อมั้ยครับมีใครจิตใจฝ่อมั้ยครับขอพระเจ้าเมตตาเรามาอยู่ที่นี่พระเจ้าคือพระผู้ช่วยพระองค์สามารถช่วยเหลือเราได้นะครับเอาละข้อ11อ่านพร้อมกัน1 2 3จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่ฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในข้าพเจ้าจงหวังใจในพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าถวายสดุดีแด่พระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระอุปถัมภ์ของและเจ้าของข้าพเจ้าย้ำอีกแล้วเหมือนกันเลยกับข้อที่5ประโยคเดียวกันเพียงแต่ใครใช้ตรงนี้ใช้คำว่าจิตวิญญาณอันนั้นใช้คำว่าจิตใจนะครับยังไงก็ตามในตรงนี้กำลังบอกว่าทำไมเราถูกมันกระชากเราลงไปทำไมปัญหากระชากเราลงไปทำให้เรารู้สึกหมดกำลังใจเตือนตัวเองเสมอวันนี้พี่น้องที่รักครับเราต้องเตือนตัวเองเราคือลูกของใครครับลูกของพระเจ้าบอกตัวเองหน่อยครับฉันคือลูกของพระเจ้าฉันมีพระเจ้าฉันสู้ได้โดยพระเจ้าเห็นไหมครับฉันมีพระเจ้าทำไมมันเป็นแบบนี้ขอพระเจ้าเมตตาเราฉันมีพระเจ้าที่ช่วยฉันได้เห็นไหมครับนะฮะนะมีพี่น้องเราขึ้นไปชำเลือกเหลือไปมองเห็นนะฮะเพิ่งนอนโรงพยาบาลมาไม่กี่วันออกมาแล้วนะครับมานมัสการพระเจ้านะครับนะในกรยืนขึ้นหน่อยได้กรอยู่ข้างหลังนะฮะเพิ่งไปเข้าห้องคุณพระเจ้าออกจากโรงพยาบาลมาบ่นเลยนะครับนะฮะนะฮะหมอว่าอะไรนะมีตีบใช่ไหมเส้นเลือดตีบใช่ไหมครับนะฮะขอบคุณพระเจ้านะหลายคนว่าไม่ได้เราไม่เคยสบายไม่มาบ่นยิ่งอยู่ยังไงยิ่งตายเร็วมาเนี่ยไม่ตายง่ายขอหนุนใจนะครับเราติดตามพระเจ้ามีพลังโดยพระเจ้าอ่ะข้อ6ครับจิตใจของข้าพระองค์ฝ่ออยู่ภายในข้าพระองค์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงระลึกถึงพระองค์ชอบตรงนี้มากเพราะเรารู้สึกเราฝ่ออยู่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องระลึกถึงพระองค์การระลึกถึงพระเจ้าคือการนมัสการพระเจ้าเพราะคนที่เข้าใจในการนมัสการคือการรู้จักพระนามของพระเจ้าระลึกถึงพระพรที่พระเจ้าให้ระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเราเมื่อทุกข์ใจหันมานับพระพรเอเมนมั้ยครับมีบทเพลงหนึ่งจำได้ไหมครับ171แม้ความทุกข์ลำบากเกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อใดมีภาระหนักมากท่านคิดว่าแบกไม่ไหวหันมานับพระพรย้อนดูนับทีละอันนะครับขอบคุณพระเจ้านับทีละอันนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่ายิ่งมีความทุกข์มากนับทีละตันเลยนะเพราะว่ายิ่งนับยิ่งมียิ่งนับยิ่งมีพระพรจากพระเจ้านะครับยอห์นบทที่7ข้อ37 1 2 3ในวันสุดท้ายของเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนขึ้นและประกาศว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าเราเองถ้ากระหายหาพระเจ้าและดื่มจากพระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นพระคัมภีร์ได้บันทึกตรงนี้บอกว่าแม่น้ำแห่งชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นคนนั้นจะไม่รู้สึกห่อเหี่ยวอีกต่อไปเพราะพระเจ้าเป็นแม่น้ำแห่งชีวิตประทานความชุ่มชื่นให้กับเขาเอเมนไหมครับและเมื่อแม่น้ำไหลออกไปคนอื่นก็จะเห็นว่าคนนั้นมีความสุขใจที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับเราไม่ได้สุขใจอยู่คนเดียวเพราะคนที่มีความรักของพระเจ้าอยู่ด้วย
ป็นน้ำพุของพระเจ้าที่ไหลจากชีวิตของเราไหลไปสู่ที่ใดที่มีใจแห้งแล้งนะทำให้ทุกคนชุ่มชื่นจากตัวของเราได้เนื่องจากเรามีพระเจ้าอยู่เสมอเอาละครับมีคนหนึ่งนะฮะได้คนที่เป็นคนเขียนมานาประจำวันนะครับเคียร่าได้บอกว่าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระเจ้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ปรารถนาเพียงพระองค์เพราะทรงให้ความหมายและเติมเต็มชีวิตข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอฝากความหวังไว้ในพระองค์เขามีความหวังในพระเจ้าเขาฝากความหวังเขาไปกับพระเจ้าเสมอเพราะพระเจ้านั้นมีเติมเต็มเขาได้เสมอเราใช้อินเทอร์เน็ตสั่งอาหารใช่ไหมครับฟู้ดแพนด้าไลน์แมนแกร็บฟู้ดนะครับมีคนบอกว่าอย่าใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสั่งอาหารสำหรับร่างกายเท่านั้นใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อรับอาหารฝ่ายวิญญาณด้วยนะครับนะหวังว่าอย่างนั้นนะครับนะที่แอฟริกานะนึกข้ามดีกว่าเนื่องจากเวลาไปข้อที่3เลยนะครับจดจ่อกับความรักของพระองค์พระคัมภีร์ได้บอกว่ายังไงครับปรปักษ์ของข้าพระองค์เยาะเย้ยข้าพระองค์ประดุจแผลเนื้อร้ายเราอ่านไปแล้วเมื่อสักครู่นี้บอกว่าบางเรื่องเนี่ยนะครับเราโดนคนที่พูดทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเราและเราก็ไม่รู้จะทำยังไงจะพูดไปก็อย่าทำร้ายตอบแทนอย่าทำชั่วตอบแทนการชั่วพูดไปก็บาปไม่พูดก็เจ็บปวดทำยังไงดีพี่น้องที่รักครับข้อที่6บอกว่าหลายครั้งเราฝ่ออยู่ภายในแต่เราก็ระลึกถึงพระองค์พระมีบอกว่าตั้งแต่แม่น้ำจอร์แดนถึงภูเขาเฮอร์มอนจอร์แดนคืออะไรครับจอร์แดนคือแม่น้ำที่อยู่ใกล้ๆเมืองหลวงนะลุ่มน้ำจอร์แดนคือใกล้ๆมองเมืองหลวงนะครับเฮอร์โมนเป็นยอดเขาที่อยู่ตอนเหนือใกล้กับซีเรียมิซาก็เป็นลูกยอดเขาอันหนึ่งนะครับนะฮะที่อยู่ที่ในภูเขาเฮอร์โมนกำลังบอกว่าความทุกข์ของเขาเนี่ยนะครับมันมีเยอะมากแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็ระลึกถึงพระเจ้าอยู่เสมอพระคัมภีร์บอกยังบอกในข้อที่7ว่าเมื่อเสียงน้ำแก่งตกที่ลึกก็กู่เลี่ยงที่ลึกอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะครับเดี๋ยวต้องอ่านทั้งประโยคหมายความว่าอย่างนี้ครับสายน้ำจากเทือกเขาเฮอร์โมนเมื่อกี้เราได้พูดถึงใช่ไหมครับมันไหลรวมกันมาที่จอร์แดนและมันเข้ามาเหมือนกับท่วมครับพระองค์เอาไว้ความมีความรู้สึกว่าเขารู้ดีว่าพระเจ้าทรงลงโทษพวกเขาก็จริงแต่พวกเขาก็ยังมีความหวังใจในพระเจ้าเขาไม่สามารถจะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ได้แต่พระเจ้าเป็นความหวังใจของเขานะครับนั่นคือความหมายในข้อที่6 7และข้อที่8นะครับขอหนุนใจพี่น้องว่าในความทุกข์บางครั้งมันตั้งแต่เฮอร์มอนลงมายังแม่น้ำจอร์แดนมีความทุกข์เยอะแยะมันไหลรวมกันบ่าเข้ามาเหมือนกับตอนนี้น้ำท่วมภาคเหนือนะครับแม่น้ำหลายสายท่วมบ้านคนแต่ขอหนุนใจเวลานี้นะครับว่าในบางครั้งความทุกข์เราไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าครับเรามีความหวังในพระเจ้าเพราะอะไรอ่านด้วยกัน1 2 3กลางวันพระเจ้าทรงบัญชาความรักของพระองค์และกลางคืนเพลงของพระองค์อยู่กับข้าพระเจ้าเป็นคำอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งชีวิตของข้าพระเจ้ากลางวันทำอะไรครับคิดถึงความรักของพระเจ้ากลางคืนทำอะไรครับสรรเสริญพระเจ้าหมายความว่าทั้งวันทั้งคืนคิดถึงพระเจ้าจดจ่ออยู่ที่พระองค์นะไม่ใช่เพียงแต่ร่วมกันวันในการนมัสการพระเจ้าร่วมกันแต่ส่วนตัวเองกับพระเจ้ากลางวันกลางคืนก็อยู่กับพระเจ้ายิ่งมีความทุกข์ยิ่งคิดถึงความรักของพระเจ้าแทนที่จะไปจดจ่อกับปัญหากับจดจ่อกับความรักของพระเจ้านะครับเมื่อถึงแม้ว่าผู้อธิษฐานได้รับความทุกข์ลำบากยังมั่นใจว่าความหวังเขาอยู่ในพระเจ้าด้วยความมั่นใจในความรักของพระเจ้าด้วยการสรรเสริญพระองค์ร่วมกับพี่น้องด้วยการวิงวอนพระเจ้าในส่วนตัวด้วยการปลอบประโลมด้วยพระสัญญาของพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้ครับมันจะดึงเขาเกิดขึ้นมาทำให้เขาจดจ่ออยู่ที่ความรักของพระเจ้าได้มากขึ้นพี่น้องที่รักครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อสตีเวนลอสันนะครับนะฮะเขาบอกว่าเมื่อท่านอยู่ท่ามกลางพายุเป็นไปได้ว่าพระองค์ทรงมีประสงค์ให้ท่านเข้าไปพระองค์ทรงมีพลังที่จะปกป้องท่านท่ามกลางพายุนั้นและแน่นอนทรงมีแผนการที่จะนำท่านออกจากพายุดังนั้นจ้องมองไปยังพระคริสต์วางใจในพระองค์แทนที่จะมองไปที่ปัญหาอย่าไปจดจ่อกับปัญหาจดจ่อกับพระเจ้านะฮะมีนักเทศหลายคนมีความทุกข์ใจหลายเรื่องและมีนักเทศที่ไปหนุนน้ำใจบรรดานักเทศเหล่านั้นบอกว่าเมื่อคุณรู้สึกกระวนกระวายอย่าไปนับลูกแกะจง
ดอกมองดูพระผู้เลี้ยงอย่าไปสนใจลูกแกะมากสนใจที่พระผู้เลี้ยงเถอะเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าคือคำตอบของทุกๆเรื่องนะครับเอาละอ่านข้อนี้ด้วยกันครับเรามักจะใช้ในเวลามีพิธีศพอยู่เสมอ1 2 3ขอทรงจำความทุกข์ใจและความถูกบีบคั้นของข้าพเจ้าอันเป็นบรเพชรและดีหมีพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกว่าพระเจ้ารู้จักความทุกข์ใจของเราเหมือนกับบรเพชรเหมือนดีหมีมันหนักมากข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้แทนที่ข้าพเจ้าจะไปจมปลักกับอะไรครับกับบรเพชรดีหมีที่เป็นความทุกข์ใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่จมปลักกับมันข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้และข้าพเจ้ามีความหวังขึ้นเมื่อคิดได้ว่านะครับหวนคิดขึ้นมาได้หมายถึงอะไรครับตอนนั้นลืมไปใช่ไหมลืมไปว่าพระเจ้าอยู่ด้วยลืมไปว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ทั้งที่มีพระเจ้าอยู่พระองค์เป็นพระศิลาเป็นผู้ช่วยแต่ลืมไปว่าผู้อุปถัมภ์ที่คอยดูแลเราอยู่กับเราลืมไปพระคัมภีร์บอกว่าไงครับเมื่อเริ่มคิดก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาพี่น้องที่รักครับเมื่อเริ่มคิดกลับมาถูกทางหัวใจคิดถูกต้องท่าทีของเราก็จะเปลี่ยนไปเพราะรู้ว่าอะไรครับอ่านพร้อมกัน1 2 3ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่เวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักเอเมนมั้ยครับพระเจ้าบอกเราบอกว่าความรักมั่นคงของพระเจ้านั้นไม่เคยหยุดยั้งนะครับบอกกับพระเจ้าในท่ามกลางความอ่อนแอของเราบอกพระเจ้าในท่ามกลางโรคภัยไข้เจ็บของเราบอกพระเจ้าท่ามกลางปัญหามากมายของเราว่าเราจะไม่จมปักและจะไม่มองดูมันเราจะมองดูที่ความรักของพระเจ้าที่ไม่เคยหยุดยั้งข้าพระองค์เชื่อว่าจะมีสิ่งที่ดีที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราเพราะพระเจ้ามีแผนการที่ยอดเยี่ยมอย่าให้เราไปจดจ่อกับมันจนทำให้เราหมดกำลังใจเอเมนไหมครับมองไปที่พระเจ้าผู้เป็นพระผู้ช่วยของเราพระเจ้าอนุญาตเราพระองค์ก็จะนำเราออกมาได้ดังนั้นเองอย่าลืมนะครับพระเจ้าจะให้สิ่งใหม่ๆยิ่งเรามีประสบการณ์แบบนี้กับพระเจ้าเวลาที่เราสรรเสริญพระเจ้าออกมาเราจะสามารถสัมผัสถึงพระคุณอันล้นเหลือของพระเจ้าและนั่นคือการนมัสการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยครับพี่น้องที่รักครับมีคนหนึ่งชื่อออกัสตินเขาเป็นนักเทศที่รักพระเจ้ามากแต่คนนี้อยู่ในช่วงต้นๆของคริสตจักรนะครับเขาบอกอย่างนี้บอกว่าความเข้าใจเป็นผลรางวัลของความเชื่อดังนั้นอย่าเพียงแสวงหาความเข้าใจเพื่อเราจะได้เชื่อแต่จงเชื่อแล้วจะได้ความเข้าใจยิ่งท่านเชื่อมากขึ้นท่านจะยิ่งเข้าใจเมื่อที่อ่านพระคำของพระเจ้าท่านจะยิ่งเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้าท่านเพียงอยากจะอ่านพระคัมภีร์ให้เข้าใจเพื่อจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นท่านจะไม่ได้อะไรแต่ให้ใช้ความเชื่อนำสิ่งทุกๆอย่างนะครับให้ความเชื่อนำไปและในความเชื่อนั้นเองเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์เมื่อท่านเจอกับปัญหาท่านจะได้พบกับรางวัลมากมายที่พระเจ้าเตรียมให้ท่านจะได้เข้าใจในพระคุณพระเจ้าชัดเจนวันนี้พี่น้องที่รักครับผมได้พูด3ประการด้วยกันว่าเมื่อเราเจอความทุกข์เราแสวงหาพระเจ้าอย่างไรอันที่1ครับอย่าลืมที่จะมาร่วมนมัสการพระเจ้าร่วมกับพี่น้องไม่ใช่แค่ส่วนตัวมาร่วมกันทักทายพี่น้องพูดคุยกับพี่น้องสนทนากันเรื่องเพลงของพระเจ้าเตือนตัวเองว่ามีพระเจ้ายิ่งใหญ่ทำไมฉันจึงฟอร์อยู่อันที่3จดจ่อกับความรักของพระเจ้าอย่าไปจดจ่อกับปัญหาเอเมนไหมครับพี่น้องบอกคนข้างๆครับฉันจะจดจ่อกับพระเจ้าฉันจะไม่จดจ่อกับปัญหาแล้วเธอล่ะเอเมนไหมครับแล้วมันบอกขอดุลใจเราวันนี้จดจ่ออะไรอยู่ที่เราเลือกเอาเองครับให้เราร่วมใจอธิษฐานครับพระองค์เจ้าข้าในท่ามกลางความทุกข์ข้าหลายจะคิดถึงความรักของพระองค์มากขึ้นท่ามกลางความทุกข์ข้าหลายหวนคิดขึ้นมาได้มีความหวังเมื่อรู้ได้ว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งพระเมตตาของพระเจ้าหลั่งลงมาอยู่เสมอใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าจริงๆเราจะร้องบทเพลงหนึ่งด้วยกันครับความรักมั่นคงของพระเจ้าความรักมั่นคงของ
จ้าไม่เคยยามยืดพระเมตตาคุณหลั่งลงมาอยู่เสมอไม่ทุกเช้าร้อนในดวงใจซาบซึ้งทุกวันใหม่พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนักพระองค์ทรงความเที่ยงตรงใช่แล้วครับพี่น้องที่รักครับความรักของพระเจ้านั้นมีมากมายเสมอและพระเจ้าต้องการให้เราจดจ่อที่ความรักของพระองค์ที่พร้อมจะเทให้กับเราวันนี้ถ้าพี่น้องจดจ่อกับปัญหาและทำให้เรารู้สึกตกต่ำลงไปหันกลับมาจดจ่อแบบเดียวกับสดุดีบทที่42ขอพระเจ้ายกโทษเราที่ทำให้เราบ่นกับปัญหาแล้วก็ฟูมฟายกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากจนเกินไปจนลืมว่าพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระผู้สร้างผู้รักเรานั้นอยู่ด้วยกับเราขอความรักของพระเจ้านั้นโอบล้อมเหล่าพี่น้องที่รักครับผมไม่ทราบว่าเราเจอปัญหาอะไรกันบ้างแม้บางคนรู้ว่าเขาเจอปัญหาอะไรขอดูน้ำใจครับว่าพระเจ้าพร้อมจะดึงเราขึ้นจากปัญหานั้นจดจ่อกับพระเจ้าจดจ่อกับความรักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าวันนี้พี่น้องที่มีความทุกข์ใจให้เขาจดจ่อที่พระองค์ฝากทุกอย่างไว้ในหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้า